นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายปัจจัยเลยที่ทำให้บ้านเรามีฝนเยอะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่ปกคลุมอยู่แถวแถวเมียนมาและลาวตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมด้วยนะคะพาดผ่านอยู่แถวแถวลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้แล้วยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะเลยจะทำให้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะภาพรวมฝนจะตกหนักชัดเจนเลยนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้และวันพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังอีก1วันนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่18และ19สิงหาคมคาดการณ์ว่าภาพรวมฝนจะเริ่มเบาลงเล็กน้อยเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านอยู่แถวๆเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่ภาคใต้ค่ะภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ถือว่าฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วคลื่นลมก็มีกำลังอ่อนด้วยค่ะเนื่องจากว่ามรสุมถือว่ามีกำลังไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใครจะออกเดินเรือไปเที่ยวไหนถือว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกนะคะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะไปดูที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนเยอะค่ะตกอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ส่วนมากจะตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันนี้และพรุ่งนี้ยังต้องระวังฝนตกหนักและตกสะสมนะคะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้หลังจากนั้นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ภาพรวมฝนถึงจะเบาลงค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้มีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดนะคะแต่ว่าต้องเตือน7จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโขงที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมค่ะภาคกลางวันนี้มีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ตกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดนะคะเตือนที่อำเภอบางบานจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาและอำเภอบักหักผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้ประมาณ36องศาส่วนภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนเยอะค่ะร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกด้านรับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันแถวจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นลมทั้งสองฝั่งสูงประมาณ1เมตรนะคะภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอีกครั้งตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แนวโน้มยังคงตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะส่วนพื้นที่บริเวณสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้อีก1วันอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ